นี่คือรองเท้าที่เราต้องการให้แบบกรณีที่เท้าเขาเห็นไหมเราดูเห็นไหมเราเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเท้ามันเหลืออยู่เนี่ยก็คือเท้าเขาบานออกไปเราต้องรู้แล้วเราก็ต้องพอกคือเขาเรียกว่าแต่งหุ่นอันนี้หนังใช่หนังพวกผ่านเรานี่แหละเดี๋ยวนี้บางแต่งมาแล้วบางแต่งมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเกียร์เก็บนะทีนี้เท้าเขาจะพอดีเดี๋ยวเราก็จะแต่งเกียร์ให้ละเอียดอีกทีก็มาทำการเกียร์แต่งในกรณีที่รองเท้าเขาบานเท้าก็บานไงเราต้องมาพกหุ่นช่วยเพื่อเราจะตัดให้เขาได้ใส่ได้พอดีตัวนี้สำคัญนะและที่นี่ไม่ยืนการเกียร์การเกียร์ก็ไม่เหมือนเนี่ยต่างกันสักทีเห็นไหมเราวัดไม้ได้เซนเตอร์ได้เซนเตอร์ได้ปั๊บเราก็มาวัดอย่างตรงเนี้ยเซนเตอร์เขาคือต้อง26เซนเตอร์เขาคือต้อง26ใช่ไหมเราต้องวัดมาให้ได้26เห็นไหมตรงนี้ได้26เป๊ะเลยแง่เนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ไปเติมพี่เต้ข้างล่างอีกทีนึงนี่คือสูตรนะนี่คือสูตรใช้เศษหนังในการปะเก็บเดี๋ยวเราก็ไปใช้เครื่องเกียร์นะทีนี้รองเท้าเขาใส่พอดีสบายไม่ฟิตไหมครับนี่ในกรณีที่เท้าคนปกตินะแต่เพียงแต่เท้าก็บานนี่คือการแก้ปัญหาโอเคนะนี่ในกรณีที่เราจะพอกหุ่นรองเท้าเราต้องให้เป็นวัดเป็นให้เขาวัดรองเท้ามาเนี่ยเซนเตอร์พอเขาวัดรอบมาแล้วเราได้เซนเตอร์เราก็ต้องเอาหุ่นมาทาบพอหุ่นมาทาบเสร็จเราจะดูส่วนที่มันเหลือเห็นไหมมันจะเหลืออยู่เนี่ยอย่างนี้เราพอกแล้วเหลือนิดหน่อยเหลือไว้ประมาณ5มิลไม่มีปัญหาเนี่ยเหลือไว้5มิลไม่มีปัญหาเนี่ยพอเราใช้หนังพอกฝาดในการพอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทหรือเป็นแล้วแต่ในกรณีที่เท้าเขาใหญ่เขาแบเราต้องให้เขาวัดเท้าจริงมาพอวัดเท้าจริงปั๊บเราทาบด้วยหุ่นแล้วเราก็จะพอกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอย่าพอกให้ล้นเส้นเราเหลือจากเส้นไว้ประมาณ5มิลซึ่งกำลังดีรองเท้าจะใส่สบายก็มาทำการเจียแต่งเกียร์แต่งให้มันเข้ารูปThank you.
นี่จริงใช้บกมีดก็ได้นะเนี่ยนี่เราก็ได้คิเตเรียบร้อยทีนี้เมื่อเราทำคิเต้ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะตัวนี้จะบอกสูตรเลยในกรณีที่หน้าเท้าของคนเนี่ยมันกว้างใช่ป่ะนี่บอกให้กับเป็นวิทยาทานนะกับช่างนะช่างทั่วไปแหละช่างรองเท้าที่ยังไม่รู้หลักของมันจริงๆอ่ะพอเราพอกหุ่นตรงนี้ได้แล้วหน้าเท้าตรงนี้กว้างเทคนิคก็คือหน้าตรงนี้กว้างเราต้องหาโฟมหนุนข้างล่างนี้ด้วยนะหนุนพอเราหนุนได้เสร็จอ่ะแล้วแต่เราจะหนุนมากหนุนน้อยนะแล้วแต่นะจะหนุนเส้น2เส้นก็แล้วแต่เนี่ยพอเราได้มีปั๊บเราก็เริ่มมาเข้าเต้มาเข้าเต้เต้เราก็ต้องวางให้มันได้บาลานซ์เนี่ยพอวางได้บาลานซ์เราก็ใช้ตะปูในการยึดเต้ตรงนี้ให้แม่นนะแล้วเราก็ดูหน้าหลังให้มันได้ปุ๊บตัวเนี้ยตัวสำคัญในการยึดแล้วก็มานั่งดูพอเราได้ตัวนี้แน่นอนยึดโอเคเสร็จแล้วเราแต่งหุ่นอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัดฮัปเปอร์คือตัดหนังหน้ามาใส่ได้เลยพอเราตัดหนังหน้าใส่ก็โอเคนึกออกปะนี่คือหลักของมันเลยนะหลักของการที่จะขยายไซส์หรือเพิ่มไซส์ก็คือต้องเริ่มจากหุ่นเริ่มจากดูคัตติ้งของมันว่ามันอยู่ประมาณไหนอย่างเส้นมันตัวเนี้ยสมมติตัวเนี้ยหนังหน้าเสร็จแล้วหนังหน้าเสร็จแล้วปั๊บเราก็มาใส่ได้เลยในกรณีที่เราจะขยายลดใช่ไหมเนี่ยนะเราจะลดไซส์มันไหมไซส์มันใหญ่เกินไปเห็นไหมเราลดมาก็เหลือประมาณนี้เนี่ยนะประมาณนั้นโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่นเอาไปทำหมากินกันจบการปั้นหุ่น